ุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอัมเมอร์เอกเพื่อคุณที่คุณรักสนใจโทร02-931-3755มาอยู่กันต่อนะคะกับ Social Effect ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะ Spotlight Idol ค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนะคะกับคนเด่นคนดังในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าแนนเชื่อว่าทุกคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยต้องเคยมีโอกาสได้ชมผลงานของเขาเคยมีโอกาสได้ไลค์ได้เมนต์แล้วก็ได้แชร์กันแล้วนะคะเขาคนนี้ค่ะมีชื่อว่าคุณปาร์ตี้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาคือใครแต่ถ้าบอกว่าเขานะคะคือเจ้าของ Channelปาปาปาร์ตี้วอยซ์หรือที่รู้จักกันในชื่อของนักพากย์ฟีลกู๊ดเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครนะคะวันนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณปาร์ตี้ค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากใช่นั่งข้างๆด้วยเนี่ยก่อนอื่นอยากให้แนะนำเป็นเสียงแบบที่อยู่ในคลิปอะค่ะเพื่อให้หลายคนที่แบบยังนึกไม่ออกว่านักพากย์ฟีลกู๊ดคือใครแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อปาร์ตี้วัชรพลนนท์พักดีครับเจ้าของเพจปาปาปาร์ตี้วอยซ์นักพากย์ฟีลกู๊ดครับแล้วก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาแค่มาเป็นตัวเองก่อนนะคะบริษัทเคนเซนค่ะปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอัมเมอร์เอทนะคะเพื่อคนที่คุณรักค่ะก็เป็นสเปรย์เคลือบผิวนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสรวมถึงเชื้อราด้วยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากค่ะปกติราคา399 บาทนะคะโทรมาในรายการตอนนี้ค่ะลดเหลือเพียงแค่359 บาทเท่านั้นนะคะและขนาดใหญ่ค่ะปกติ1,350 บาทเหลือเพียงแค่1,250 บาทเท่านั้นโทรมาเลยค่ะ02-931-3755ค่ะหรือว่า LINE แอดแล้วก็แฟนเพจนะคะที่ขึ้นไว้ให้แล้วค่ะนี่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนี่ค่ะแบคทีเรียแน่รู้จริงๆเลยแต่ไม่ออกไปต้องเอาไปใช้ดูนะคะมาแล้วพี่เทกับพี่ออกอีกแล้วพี่ซ้อมมาจากบ้านพอรู้ว่าจะได้สัมภาษณ์คุณปาร์ตี้นั้นนั่งซ้อมแบบว่าพี่แนนซ้อมมาเลยหรอซ้อมมาคือจริงๆพี่เนี่ยอยากพากแบบหนังเกาหลีมาตลอดในชีวิตแต่ยังไม่เคยมีโอกาสเดี๋ยววันนี้จะมาพากคุณปาร์ตี้เดี๋ยวมาถามด้วยว่าเอ๊ะต้องฝึกยังไงมาพูดคุยทำความรู้จักกับเขาหน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นในการพากเสียงค่ะอยากรู้มากเลยพี่ปาร์ตี้มาจากไหนคะจริงๆผมได้รับเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดจากคุณพ่อครับคือคุณพ่อทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นนักสปอตโฆษณาเจ้าเดียวในหมู่บ้านต้องเรียกว่าเป็นหมู่บ้านไอ้ที่แบบเวลามีแบบรถโคศกรถขายของรถขายหนังผ่านไฟตากบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบเตาแก๊สตาอะไรก็คือเสียงพ่อผมคือเจ้าเดียวแต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถทำได้อะไรเงี้ยแต่มันซึมซับทุกวันอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบได้ทำงานก็คือมีโอกาสได้ภาคโฆษณาครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่ามันสนุกการใช้เสียงมันแบบมันมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วน่าจะหากินทางนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆแบบฝึกภาคแล้วก็ไปประกวดภาคตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่สมหวังเลยตกรอบจริงเหรอใช่ไม่เสียงเราแบบนี้เลยนะตกรอบตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เก่งมากครับแต่คือผมฝึกทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นพอตกรอบไม่มีโอกาสปุ๊บแล้วก็ทำโซเชียลเลยใช่พากย์เสียงลงโซเชียลเองเลยแล้วตอนทำโซเชียลนี่คือเริ่มแรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนานหรือยังคะตั้งแต่ปี2012อะฮะ5 ปี 7 ปี 7 ปีแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติแนนย้อนไปตอนแรกแนนคิดว่านานกว่านั้นเพราะว่าแนนเข้าใจว่าเสียงของคุณตี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยปาปาปาร์ตี้วอยซ์เนี่ยคือเป็นคนที่เป็นนักพากย์อาชีพเพราะเราเคยแบบเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีนึกออกไหมที่แบบออกอากาศช่องฟรีทีวีอ่ะเราจะเห็นเสียงพระเอกหนังเกาหลีที่เสียงคล้ายกับคุณตี้มากสรุปว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะไม่ใช่เสียงผมแต่ผมไปคล้ายเสียงเขาเพราะผมฝึกจากต่างๆครับจากซีรีส์พากย์ไทยคือคุณปาร์ตี้ฝึกด้วยตัวเองเลยเหรอคะฝึกด้วยตัวเองเลยครับก็คือเราดูหนังเกาหลีอะไรอย่างนี้แล้วพี่ปาร์ตี้ก็ฝึกเลยใช่ครับฝึกแบบหน้าจอทีวีทุกคืนก่อนนอนนะฮะแล้วอย่างคุณพ่อที่บอกคุณพ่อทำมาก่อนนี่คุณพ่อได้แบบช่วยสอนหรือว่าอะไรไหมคะคุณพ่อไม่คิดว่าเราจะมาทางนี้เลยใช่เพราะเราทำงานประจำเป็นครีเอทีฟค่ายเพลงแบบคนละโยนเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอมาตัดสินใจว่าจะทำงานนี้คุณพ่อก็ช่วยแค่แบบซื้อไมค์ซื้อคอมพิวเตอร์มาช่วยฝึกอะไรเงี้ยมาให้เราสนับสนุนไปด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของ channel นี้ปาปาปาร์ตี้ voice ชื่อนี้มาตั้งแต่ปีนั้นเลยตอนแรกเป็นอะไรแบบปาปาปาร์ตี้ภาคอย่างเดียวเลยพี่อะไรสักอย่างคือแบบตั้งงงๆแบบว่าคือไม่รู้จะตั้งอะไรก็จะตั้งงงๆก่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็คือว่า settle down ที่ปาปาปาร์ตี้ voice นักพากย์ feel good ครับอันนี้คือชื่อเต็มเพราะว่าอะไรต้องเป็นชื่อนี้ปาปาปาร์ตี้ตอนแรกตั้ง
ตั้งไปปาร์ตี้ channel เดี๋ยวมันแบบเอ๊ะมันเหมือนเป็น channel แบบเต้นรำแบบพี่แนนไม่แล้วแต่มันมีบางช่องที่แบบเขาชอบใช้ชื่อซ้ำแบบจันทราจันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลองสร้างภาพจำตัวเองดูก็เลยแบบเติมปลาปลาเข้าไปอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้ channel นี้มียอดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วคะโอ้ตอนนี้มีแฟนเพจ 400,000 ครับแล้วก็ YouTube 307 307มีกี่คลิปนะคะที่ทำมา100กว่าคลิปครับแต่จริงๆมันควรเยอะกว่านี้เพราะมันต้องขยันมากกว่านี้แต่ผมทำงานประจำด้วยอะไรเงี้ยเลยคือปกติสมมุติถ้าโดยความถี่ประมาณนานแค่ไหนถึงจะคลอดออกมา1คลิปโดยเฉลี่ยก่อนโดยเฉลี่ยจริงๆ 2-3 เดือน1คลิป 2-3 เดือนก็ยังโอเคนะเพราะว่าคลิปผมทำยากมากปัญหาเศรษฐกิจไทยในตอนนี้นับวันยิ่งปีศาจร้ายธานอสกลับมายึดเมืองไทยอีกครั้งพร้อมที่ทำลายล้างที่น่ากลัวยิ่งขึ้นอเวนเจอร์ไทยแลนด์ช่วยลุงด้วยเขาต้องการพวกเราใช่เห็นแล้วมันละเอียดมากเลยฟุตมันเยอะมากค่ะแล้วอย่างนี้ไปเอาฟุตมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้คะจริงๆคือบอกก่อนว่าทุกคาบครับหรือทุกตัวละครอ่ะคือสิ่งที่ผมชอบดูมาทั้งหมดเลยแล้วผมดูผ่านตามาหมดเลยแล้วเราจำช็อตได้ว่าอ๋อนี่ช็อตนี้มันเป็นความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราเขียนบทอ่ะเราก็นึกออกว่าอ๋อเอาช็อตนี้แหละมาใส่บทนี้อะไรเงี้ยถามอย่างนึงบทมาก่อนช็อตบทมาก่อนภาพหรือว่าภาพมาก่อนบทเวลาคิดอ่ะเพราะว่าเรื่องมันเป็นแบบคนละเรื่องเดียวกันเลยอ่ะกับตัวของเบสของเรื่องราวของภาพอ่ะมันสัมพันธ์กันครับคือเหมือนซีรีส์เรื่องนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นดราม่าใช่พอผมจะคิดคลิปอะค่ะคือผมก็จะคิดว่าอ๋อพอดมันต้องเป็นดราม่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อเรื่องนี้แหละเราเคยดูผ่านตามาแล้วก็เลยไปลองสแกนดูอีกทีว่าช็อตไหนมันได้บ้างกับบทเราอะไรเงี้ยมันเอามาลงแล้วมันเข้าเรื่องนี้คือเวลาที่พี่ปาร์ตี้ทำแรงบันดาลใจอะเราจะได้เรื่องได้ไอเดียอะไรเงี้ยมาจากไหนคะคือจริงแรงบันดาลใจมันมาจากโซเชียลเลยค่ะคือผมจะอัปเดตเทรนด์กระแสอะไรเงี้ยแบบคือติดมือถือแหละพอมันมีปุ๊บแบบสมมติมีข่าวกงยูอย่างเงี้ยผมก็จะอ่ะมาแล้วคลิปต่อไปต้องเล่นกงยูแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบหรือแบบบุพเพสันนิบาตอะไรเงี้ยดังมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องตามกระแสหน่อยผมชื่อกงยูนะครับเป็นหนุ่มโสดมาจากกรุงโซโอ้ยคุณหน้าสวยไม่แพ้สาวเกาหลีเลยพูดกับข้าเหรอใช่ครับแสดงว่าต้องรีบทำให้ตามกระแสตอนนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับทำคนเดียวหมดเลยทั้งหมดทั้งภาคทั้งตัดต่อหมดเลยเหรอใช่ครับว้าว ไม่คือที่เราเซอร์ไพรส์ว่าเราจำได้ว่าจริงๆอ่ะหลักๆของคุณปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบล้อเลียนแรกๆเนี่ยจะเป็นแบบล้อเลียนพวกคลิปเกาหลีเพราะเราอ่ะเสียงมาทางสายเกาหลีใช่แต่พอหลังๆเนี่ยคือมันมีหลากหลายมากมันมีเอามาเวลก็มาละครไทยก็มาแล้วที่พีคสุดๆคือในเป็นนางงามไงมีแบบประกวดมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสียงมิสแกรนทั้งหมดอ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงหมดเลยค่ะอันนั้นคืออย่าบอกนะว่าก็เป็นคุณตี้เองคนเดียวเสียงผู้หญิงเหรอหนูขอนิดนึงได้ไหมอย่าลองค่ะเดี๋ยวลองแนะนำตัวเป็นมิสแกรนแล้วก็จังหวัดตัวเองด้วยจังหวัดไหนบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้มันต้องบีบเสียงมากอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ฟิลใช่ไหมคือเหมือนเนื้อมันจะต้องปั้นใช่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 ครับต้องนอนอิ่มมากแต่ว่าอันนี้แบบฮัลโหลมันก็ไม่ค่อยได้เข้าใจเพราะเหมือนเวลาเนี่ยต้องลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีถ้าช่วงไหนต้องบีบเสียงมันต้องบีบคุยไปประมาณสัก20นาทีถึงชั่วโมงแล้วเส้นเสียงมันก็จะแหลมขึ้นมาเองแต่ว่าอย่างที่เห็นแหละว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือมาในทางแบบล้อเลียนเนาะมาในทางล้อเลียนละครล้อเลียนรายการทีวีแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปคลิปแรกตอนที่ตัดสินใจบอกพ่อจะทำคลิปของตัวเองละจำได้ไหมว่าคลิปแรกเป็นอะไรโอ้ที่จริงตอนแรกคลิปถ้าคลิปแรกเลยนะครับที่ไม่ได้รับความสนใจเลยคือไม่ได้รับความสนใจคือไม่ได้รับความสนใจเลยคือคลิปในโซเชียลแคมเคยเล่นกันในกระเช้าโซเชียลแคมมันจะฮิตมากนะช่วงนั้นผมเลยรู้สึกว่าลองพากย์เสียงลงนะครับผมเลยพากย์นิดเล่านิทานตอนนั้นเล่านิทานเรื่องอะไรคะอะไรไม่รู้ปู่กับหลานอะไรสักอย่างนึงแบบหลานแบบปู่อะไรหรืออะไรสักอย่างนึงคือใช่พากย์แบบพากย์มั่วมากทุกคืนแล้วพากย์ลงตอนตี 3ซึ่งไม่มีใครดูโอ้โหพากย์ตั้งแต่เวลายังค่ะแล้วหลายตอนนั้นคือไม่มีคนดูไม่มีคนแชร์แต่หลังจากนั้นคลิปแจ้งเกิดอยากดูคลิปแจ้งเกิดเลยคือคลิปณเดชน์เจมจิครับใช่ถ้าใครจำได้ครับในหูขึ้นมาแล้วทีมงานเร็วคือคลิปอันนี้คือคลิปแรกเลยที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยก็คือตอนนั้นมันกระแสข่าวคือเจมจิดังมากใช่แล้วมีใช่ครับแล้วมีกระแสดราม่าว่าแบบดังเท่าณเดชน์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเค้าเปรียบเทียบกันหน้าใหม่ใครดังกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเลยความฟีลกู๊ดของตัวเองอ่ะไม่ชอบดราม่าเลยพลิกดราม่ามาเป็นแบบ
จับเขามาแบทเทิลกันในมุมแบบน่ารักอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็คุยกันแบบแบบเนี้ยคุยกันแบบกวนๆอะไรเงี้ยฮะแบบทายคำถามอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยคือเป็นแบบง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ไหนรู้ไหมตอนเนี้ยในชั้นจะดังเกินหน้าเกินตาฉันนะดังขนาดเนี้ยคิดว่าตัวเองเท่หรือไงเท่ชมตัวเองคิดดูดิแล้วกลายเป็นว่ามันจุดเปลี่ยนคือช่อง3เรื่องเล่าเช้านี้ครับเอาไปออกคุณอาสรยุทธเอาไปออกแล้วคนก็แห่กันมาตามผมในโซเชียลแคมป์อ๋อก็เลยเป็นจุดแจ้งเกิดเลยใช่ๆครับแล้วก็ทำแบบเนี้ยต่อเนื่องเลยยาวมาแล้วก็คืนเนี้ยยาวมาจนถึงทุกวันเนี้ยครับ7ปีใช่ครับทำให้มีคนรู้จักแล้วกว่าจะจับจุดได้ว่าแบบเราเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบนี้เนี้ยแบบนานไหมคะจริงๆก็นานเหมือนกันนะครับภาคตอนแรกผมชอบภาคเป็นคนแก่เป็นคุณปู่แบบสวัสดีร้านทุกคนทำไมอะคะทำไมอยากมันเหมือนเป็นสกิลยากสุดในการภาคใช่แต่เราไม่คิดเลยว่าเราจะเป็นเสียงพระเอกจนกระทั่งผมชอบแกล้งเพื่อนชอบโทรศัพท์แบบฮัลโหลแกอะไรเงี้ยใช่เพื่อเสียงใครเนี่ยอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบมันสนุกขึ้นนะฮะแล้วเพื่อนก็เรียกว่าโอ้เสียงเหมือนโอป้ามากอะไรเงี้ยแปลกนะทำไมเมืองไทยมันหนาวแค่แป๊บเดียวเองวันก่อนยังฟินอยู่เลยไปเล่นหิมะที่ Dream World กันไหมสุดท้ายก็เลยคือเราหาคาแรคเตอร์ของเราได้ใช่ครับก็เลยเนี่ยเจอเลยว่าโอป้านี่แหละคือทางเราเสียงมาถึงทุกวันนี้ใช่ใช่แล้วคลิปไหนนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจมากที่สุดพีคสุดยอดวิวเยอะสุดพีคสุดคือปีที่แล้วครับบุพเพสันนิวาสบุพเพนาสลองใช่ไหมคะบุพเพนาสลองของปีนี้ครับอ๋อนี่ของปีนี้ใช่ไหมใช่ครับอโยธยาอะไรเอ่ยถ้าคนจำได้ข้อแรกต่ออะไรเอ่ยดูละครได้ต่อไม้รือขอรับยอมหรือไม่ยอมก็ได้ขอรับเฉลยตอระตัดแบบนี้ก็ได้เลยอันนี้คุจีนแล้วป่ะใช่ๆครับ2คนนี้จิ้นกันอ๋อคือคนแชร์เร็วมากจนตกใจครับตอนนี้แสนกว่าแชร์แล้วโอ้โหแชร์นะแล้ววิวล่ะกี่วิวอ่ะ7ล้านวิวอันนี้เยอะที่สุดหรือยังคะวิวใช่ครับเยอะที่สุดเยอะมากแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าพอหลังๆเนี่ยคลิปก็จะมาในทางจิ้นใช่ๆครับจิ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจิ้นมั่วตัวไปหมดนี่คือแนวทางเนี่ยครับที่ชัดเจนมากตอนนี้ก็คือเวลาเขาตัดจิ้นน่ะตัดจิ้นเนี่ยมากคือแนนเนี่ยแบบนั่งดูแบบกัปตันอเมริกากับรีมินโฮปุ๊บพอโดนตรงโดนตีอะไรมาแล้วมุมกล้องมันมามันแบบใช่มันได้ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นในแบบว่าหนังจริงๆด้วยนะเราก็ได้มาเห็นในอีกมุมนี่คือจุดที่ทำให้คนแชร์เขาไม่สามารถเห็นพระเอกของเขาทำแบบนี้ได้แล้วมันก็จบแล้วความรู้สึกเราอะคือฟีลกู๊ดเหมือนกับชื่อของชาแนลเขาจริงๆบางทีเราก็อยากเห็นกัปตันอเมริกาคู่กับไอรอนแมนบ้างอย่างแต่เราต้องทำให้แบบคอนทราสต์กันแบบหนักๆคนละชาติกันแบบนี้ส่วนใหญ่เวลาเปิดจะเปิดด้วยเกาหลีก่อนแล้วก็ไปมาตุ้มมั่วตัวไปหมดมั่วมาก เรามีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยควรจะเป็นยังไงนั่นตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่มากอะครับแต่ว่าแค่ทำให้มันแบบไปอย่างเงี้ยทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันเยอะขึ้นค่ะใช่ครับเพราะตอนนี้ผมทำน้อยมากก็มีงานอะไรเงี้ยใช่ยังไม่ได้มีความคิดว่าจะแบบว่าออกจากงานประจำแล้วมันลุยเป็นยูทูบเบอร์ตัวจริงเหมือนกับยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาทำจริงตอนนี้ผมลาออกจากงานประจำแล้วค่ะเพิ่งลาออกเหรอลาออกมาประมาณ4เดือนมั้ย4 5เดือนก็ไม่นานใช่ใช่แสดงว่าทุกวันนี้ก็คือมีสปอนเซอร์เข้าในช่องใช่ใช่ครับโอ้โห7ล้านวิวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกต้องจับนะคะรู้มั้ยคะเพราะอะไรเพราะว่าขายเสียงโอ้โหทำไมเราแบบมากค่ะจบมาจากไหนเนี่ยตอนแรกเครียดมั้ยคะตอนแรกออกจากงานมาอุ๊ยงานเนี่ยมันมั่นคงนะแต่พอเราจะมาผันตัวแบบเป็นแบบฟรีดอมเลยเนี่ยเราเครียดมั้ยตอนแรกโอ้โหเป็นเรื่องที่สุดๆเลยครับตัดสินใจนานอยู่ใช่ไหมคะนานนานครับเพราะไม่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างใช่ครับแต่ว่าผมมาคิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แบบโอ้โหปีนู้นปี2017อ่ะวนๆอะไรเงี้ยแต่คือมันตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะจะออกมาทำอะไรอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เนี่ยรู้สึกว่ามันต้องมั่นคงกับเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงคะพอออกมาเป็นที่พอใจของตัวเองไหมคะโอ้โหพอใจมากคิดรู้อย่างเงี้ยน่าจะออกนะคือเหมือนที่ตั้งแต่ปี2017เราคิดวนว่ามันแบบตอบไปได้ว่าเรามีความทุกข์จากอะไรอะไรเงี้ยคือเรามีความทุกข์จากการทำงานประจำที่มันโดนวางกรอบที่เราไม่อิสระแต่ว่ามันมีข้อดีนะฮะมันไม่ใช่เราอยากโจมตีนะแต่ว่ามันมีข้อดีในเรื่องของการเงินที่มันมั่นคงเรารู้อยู่ว่าอินคัมมันจะเข้าต่อเดือนเท่าไหร่แต่แบบเราไม่เป็นตัวเองใช่แล้วเราก็ทำโซเชียลมาคู่กันแล้วมันไม่โฟกัสเลยสักสองทางแบบไม่มีอะไรโฟกัสเลยแล้วก็เราตัดสินใจลองเลือกโฟกัสชีวิตดูอะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็น5เดือนที่แบบชีวิตสนุกขึ้นแบบ
บบเปลี่ยนเลยแล้วกลายเป็นไทม์ไลน์ของเรานะเวลานี้คือเราทำอะไรบ้างคือวัน24/7คืออยู่กับคลิปตัดต่ออย่างเดียวเลยหรือว่ายังไงตื่นมาคือคิดคอนเทนต์เลยตื่นบ่ายโมงนะความถี่ของการอัพคลิปมันจะเร็วขึ้นหน่อยไหมคุณเต้ตอนนี้เร็วขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าวางแผนว่าหลังจากนี้จะปีหน้าน่าจะแบบเร็วขึ้นอีกครับเยอะเยอะขึ้นอีกแล้วมีความฝันอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าณเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่คนตามแบบเยอะมากอันดับต้นๆของไทยแล้วนะอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมกว่านี้มีฝันอะไรกับเรื่องของโซเชียลกว่านี้อีกไหมจริงๆผมตอนนี้ผมเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปิเกอร์ครับในการใช่เป็นที่ปรึกษาแบบเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีโค้ชแนวทางชีวิตบ้างหรืออะไรคือแต่ยังไม่ได้แบบคนละแนวกับคลิปที่เรานำเสนอไปซึ่งไม่ได้มีสาระใช่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 มีอีกครั้งนึงใช่แต่จากคลิปที่มันดูตลกโปกฮาครับคือกลายเป็นว่ามันได้รับโอกาสจากคนที่มาเห็นเราใช่คือมีผู้ใหญ่จากสถาบันจอร์ระเบิดพาวเวอร์ใช่ครับคือเขาชอบแนวคิดความฟีลกู๊ดของเราแล้วก็ชอบเสียงเราอะไรเงี้ยเขาเลยชวนเราเป็นเหมือนเป็นสปีกเกอร์สอนการใช้เสียงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ตอนนี้คือยาวมาจนกลายเป็นแบบตัวเองกลายเป็นสปีกเกอร์ได้ยังไงก็ไม่รู้เลยจากคนที่แบบว่าไร้สาระออกมาดูแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบภูมิฐานขึ้นคือมันเป็นโอกาสใหม่ๆจากโซเชียลมีเดียใช่ใช่แล้วมีใครแบบทาบทามให้ไปภาคหนังภาคซีรีส์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะจริงๆมีนะครับมีได้ไปฝึกในห้องภาคด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายผมเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงมั้งอะไรเงี้ยคือมีความสุขพอออกมาเป็นฟรีดอมแล้วก็อยากจะอิสระเต็มที่ใช่ 100% ไปก่อนแต่อนาคตก็คืออยากนะคะอยากเป็นนักพากย์อาชีพกับร่วมทีมดังๆอะไรเงี้ยใช่แสดงว่ามีนักพากย์ในดวงใจโอ้คนเดียวในชีวิตเลยที่ใช่ค่ะอาโตพันธมิตรโอ้โหนี่ครับอยากหมายความว่าถ้าวันหนึ่งพันธมิตรมาทาบทามบอกว่าไปพากย์ไปโจซิงชื้อให้หน่อยซิอย่างนี้ก็พุ่งไปเลยพร้อมเลยใช่ไหมคะพันธมิตรเลยเดี๋ยวเตรียมตัวให้พันธมิตรมาติดต่อเอาละค่ะสนุกกันพอหอมปากหอมคอนะคะได้ทำความรู้จักกับคุณปาร์ตี้กันไปเรียบร้อยแล้วแต่มาอยู่กับรายการ Social Effect ทั้งทีเนี่ยไม่รู้ว่าได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าแขกรับเชิญทุกคนนะคะจะต้องมาดวลฝีปากฝีมือนะคะกับพิธีกรทั้ง3คนจริงๆอ่ะเขาไม่ควรจะเครียดควรจะเราเนี่ยแหละคนที่ควรจะเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาภาคหนังด้วยกันนะคะกับคุณปาร์ตี้จะเป็นยังไงแล้วเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงช่วงหน้าเอาติดตามกันต่อค่ะ